ฮาเลลูยาเอเมนขอบคุณพระองค์สำหรับในบ่ายวันนี้นะเรามาแสวงหาหนังสือเล่มใหม่นะครับก็คือสรุปรวบยอดหนังสือเอสโซโดอาเมนตอนที่หนึ่งหนังสือเอสโซโดเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะเริ่มต้นเนี่ยเราดูแล้วก็คือพลภัยของพระเจ้าเนี่ยเป็นเฉลยอยู่ในอียิปต์เนี่ยเป็นเฉลยตั้ง430ปีอยู่ในอียิปต์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีสง่าราศีเท่าไหร่นักการเป็นเฉลยเป็นทาสอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของฟาโรห์ซึ่งเป็นแบบเล็งถึงซาตานอียิปต์เนี่ยเล็งถึงฝ่ายโลกแต่ไงก็ตามเนี่ยตอนจบของหนังสือเอสโซโดบทที่40เราได้เห็นเนี่ยเรื่องราวที่สง่าราศีมากนั่นก็คือพระพราได้ถูกก่อสร้างขึ้นและเมื่อพระพราถูกก่อสร้างขึ้นสง่าราศีของพระเจ้าหรือรัศมีของพระยะโฮวาก็เติมเต็มพระพรานั่นเป็นเรื่องที่สง่าราศีและสูงส่งจริงๆเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการเป็นทาสตอนท้ายเนี่ยจบลงด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเอเมนซึ่งตรงข้ามกับหนังสือเยเนซิสเยเนซิสเนี่ยเริ่มต้นสง่าราศีมากบทที่1เนี่ยข้อ26พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาและลักษณะของพระองค์ให้มนุษย์เนี่ยสามารถครอบครองฝูงปลาในทะเลนกในอากาศและสรรพสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินทั้งสิ้นเริ่มต้นเนี่ยสง่าราศีมากมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามแบบฉายาและลักษณะของพระเจ้าแต่พอถึงบทที่50ข้อสุดท้ายบอกว่าโยเซฟเนี่ยได้สิ้นพระชนคือเสียชีวิตที่อยู่ในอียิปต์แล้วท่านก็ถูกบรรจุไว้ในโลงไว้ที่อียิปต์ลงท้ายด้วยความตายแล้วก็บรรจุไว้ในโลงก็เพราะว่าหลังจากพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์แล้วมนุษย์ก็ตกต่ำเพราะความบาปความบาปเนี่ยก็นำมาซึ่งความตายนี่คือผลลัพธ์ของหนังสือเยเนซิสเนี่ยตอนท้ายนี่ไม่มีราศีอะไรคือมีแต่ความตายแต่เอสโซโดตรงข้ามเนี่ยตอนท้ายสง่าราศีของพระเจ้าเติมเต็มพระพรานะพระเจ้าได้รับการสำแดงออกอย่างแท้จริงบรรลุถึงพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับหนังสือเอสโซโดเนี่ยถ้าเราแบ่งส่วนใหญ่ๆก็ได้สัก2ส่วนก็คือบทที่1ถึงบทที่17แล้วก็บทที่18ถึงบทที่40บทที่1ถึงบทที่17เนี่ยก็คือส่วนใหญ่พูดถึงอะไรฮะก็คือการจัดเตรียมบุคคลที่พระเจ้าทรงใช้พระเจ้าทรงเลือกสรรและพระเจ้าทรงใช้ก็คือโมเสสแล้วก็ภัยพิบัติ10ประการที่พระเจ้าจัดการกับฟาโรห์แล้วจากนั้นเนี่ยความรอดที่พระเจ้ามีต่อพลภัยของพระองค์ก็คือพวกอิสราเอลเทศกาลปัสคาในบทที่12เนี่ยช่วยพลภัยของพระองค์ออกจากอียิปต์นะแล้วก็ข้ามทะเลแดงแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้มีประสบการณ์ในป่ากันดารด่านแรกก็คือมาลาแล้วก็เอลิมเนี่ยก็ได้ประสบการณ์น้ำขมกลายเป็นน้ำหวานแล้วได้ประสบการณ์น้ำพุ12บ่อต้นปาล์ม70ต้นแล้วจากนั้นเนี่ยก็ยังประสบการณ์นะบทที่16มานาซึ่งลงมาจากสวรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าสำหรับพลภัยของพระองค์มานานั้นก็คือพระคริสต์ให้พลภัยของพระองค์รับสุขเพื่ออะไรเพื่อก่อรูปพลภัยขึ้นใหม่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยพลภัยอยู่อียิปต์เนี่ยก่อรูปด้วยสิ่งของฝ่ายโลกสิ่งของฝ่ายอียิปต์เมื่อเข้ามาในป่ากันดารแล้วก็ต้องถูกก่อรูปใหม่ก่อรูปด้วยมานาฝ่ายสวรรค์ซึ่งก็คือพระคริสต์แล้วพอถึงบทที่17เนี่ยก็พูดถึงศิลาถูกตีแล้วก็มีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาศิลาที่ถูกตีนั้นมีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาหล่อเลี้ยงพลภัยของพระเจ้าพลภัยไม่เพียงแต่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยมานายังมีน้ำที่ไหลออกจากศิลาเอเมนขอบคุณพระเจ้าตอนท้ายของบทที่17เนี่ยก็พูดถึงการต่อสู้กับชนชาติอามาเล็กโยชูวาเนี่ยนำกองทัพต่อสู้กับชนชาติอามาเล็กอามาเล็กในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นแบบเล็งถึงเนื้อหนังอาเมนเพราะฉะนั้นการสู้รบอันนี้เนี่ยโดยโมเสสอยู่บนภูเขายกมือขึ้นชนชาติอิสราเอลก็มีชัยชนะอาเมนเพราะฉะนั้นเนื้อหนังเนี่ยจำต้องถูกจัดการเมื่อเรารับสุขพระคริสต์เป็นมานาฝ่ายสวรรค์รับสุขพระคริสต์เป็นแม่น้ำเป็นน้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกจากศิลาเนื้อหนังก็ต้องถูกจัดการพอถึงภาพที่2ส่วนที่2ของหนังสือเอสโธรคือเรื่องจากบทที่18เราก็มองเห็นถึงรูปภาพของอาณาจักรโมเสสเนี่ยต้องจัดการเรื่องราวคดีความของพลภัยพระเจ้ามากมายยิสโรเนี่ยซึ่งเป็นพ่อตาก็เข้ามาช่วยแนะนำให้มีการแต่งตั้งนายพันมั่งนายร้อยนาย50นาย10
พื่อจะดูแลพลไพ่ของพระเจ้าร่วมกันนั่นคือรูปภาพของอาณาจักรเอเมนแล้วพอถึงบทที่19-20ขึ้นไปนะก็พูดถึงการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่การเปิดเผยของพระเจ้าไม่เพียงแต่ประทานกฎบัญญัติให้แก่พลไพ่ของพระองค์ยังเปิดเผยถึงเนี่ยการก่อสร้างพระพราแบบแปลนหรือว่าแบบของพระพราที่มาจากภูเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะพอบทที่25จนถึงบทที่40เนี่ยรวมพูดถึงเนี่ยพระพราทั้งสิ้นนะรูปภาพของพระพราในการก่อสร้างพระพราแล้วก็ในการจัดเตรียมวัสดุทั้งหลายนะขอบคุณพระองค์เพราะในหนังสือเอสโดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยศูนย์กลางเป้าหมายของหนังสือเอสโดเนี่ยส่วนสำคัญที่สุดเนี่ยคือพูดถึงเรื่องอะไรท่ามกลางศาสนาคริสต์เนี่ยอาจจะไปสนใจบอกว่าโอ้ยหนังสือเอสโดเนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือพลพรรคของพระเจ้าข้ามทะเลแดงโอ้อันนี้ให้ความสนใจนำมาซึ่งความสนใจของผู้คนมากมายการข้ามทะเลแดงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากโมเสสแค่เอาไม้เท้าชี้ทะเลก็แยกออกแล้วพลพรรคสามารถเดินผ่านดินแห้งข้ามไปโอ้ใครๆก็สนใจตรงนั้นแต่อันนั้นเนี่ยพี่น้องมันไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของหนังสือเอสโดเป้าหมายและศูนย์กลางของหนังสือเอสโดคืออะไรก็คือการก่อสร้างพระพราของพระเจ้านั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดเราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญต่อการก่อสร้างพระพราแต่แน่นอนนะหลายคนเนี่ยเมื่อมาอ่านการก่อสร้างพระพราเนี่ยโอ้ยมันเข้าใจยากเลยทำการศาสนาคริสต์เนี่ยผู้เชื่อทั้งหลายเนี่ยไม่สนใจตรงนั้นเพราะมันไม่เข้าใจอ่านแล้วเนี่ยบอกว่าจะต้องมาสร้างพระพราอะไรด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดสีแดงตั้งหลายสีอะสีแดงเข้มมั่งสีฟ้ามั่งสีม่วงมั่งสีอะไรต่อสีทองมั่งอะไรมั่งไม่เข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยก็คือเขาก็เลยไม่อยากอ่านก็เลยไม่มีการเปิดเผยแต่จริงๆเนี่ยส่วนนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือการก่อสร้างพระพราซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าและพระเจ้าต้องการได้มาซึ่งพระพราพระพราที่อยู่ในหนังสือเอสโดเนี่ยเป็นแบบเล็งถึงอะไรฮะด้านหนึ่งในด้านปัจเจกชนก็เล็งถึงตัวของพระคริสต์เองส่วนในด้านของส่วนรวมกลุ่มชนเนี่ยเล็งถึงอะไรฮะก็คือชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นพลพรรคของพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะยังพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการก่อสร้างพระพราเพราะยังหัวข้อหลักในตอนที่หนึ่งนะก็คือการเปิดเผยถึงพระเจ้าการก่อสร้างของพระเจ้าซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งความรอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยของพระองค์การก่อสร้างของพระเจ้านั้นเป็นเป้าหมายของความรอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยพูดง่ายๆว่าความรอดก็ดีการจัดเตรียมก็ดีการเปิดเผยก็ดีเนี่ยเป็นเพียงกระบวนการเพื่อจะบรรลุสู่เป้าหมายนั้นก็คือการก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าหรือพระพราของพระเจ้านั่นเองมี2 เลขโรมันใหญ่นะเลขโรมันที่1เอสโดมีการเปิดเผยถึงพระเจ้าอยู่หลายด้านรวมถึงตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยเอสโดเนี่ยเปิดเผยถึงพระเจ้าในด้านต่างๆแล้วก็พูดถึงพระเจ้าตรีเอกภาพแล้วก็พอเลขโรมันที่2ก็พูดถึงในฐานะที่เป็นหนังสือรูปภาพเอสโดเปิดเผยถึงการก่อสร้างของพระเจ้าคือเป้าหมายแห่งการช่วยรอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยของพระองค์หนังสือเล่มนี้นะเป็นรูปภาพอธิบายให้เราเห็นถึงเป้าหมายของพระเจ้าก็คือการก่อสร้างซึ่งกระบวนการคือการช่วยให้รอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยทีนี้เรามาดูเลขโรมันที่1อารบิก1นะหนังสือเอสโดเปิดเผยถึงพระเจ้าอยู่หลายด้านนะ1พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่เองและดำรงอยู่นิรันดร์เอสโดบทที่3ข้อ14โมเสสบอกว่าถ้าพลพรรคของพระองค์มาถามว่าพระนามของพระเจ้ามีนามว่าอะไรแล้วข้าพเจ้าจะตอบว่ายังไงพระเยโฮวาห์พระเจ้าก็บอกว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นแล้วข้อ15ก็บอกว่าก็คือยะโฮวาเราเป็นซึ่งเราเป็นก็คือยะโฮวายะโฮวาก็คือเราเป็นซึ่งเราเป็นก็คือ verb to be อ่ะเราเป็นซึ่งเราเป็นพระองค์ก็คือเป็นอยู่คือพระองค์เป็นทุกอย่างพระองค์อยู่ด้วยตัวของพระองค์เองดำรงอยู่นิรันดร์คือทุกอย่างเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยยะโฮวาก็คือเราเป็นซึ่งเราเป็นพระองค์ก็คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นทุกสิ่งนี่ก็คือนามแห่งพระเจ้าของเรายะโฮวาแน่นอนนะชื่อนี้พอถึงพันธสัญญาใหม่เราก็เรียกว่าเยซูมาจากภาษากรีกที่มาจากภาษาเฮบรายด้วยเยก็ย่อมาจากยะโฮวาซูก็คือผู้ช่วยให้รอดเยซูก็คือยะโฮวาผู้ช่วยให้รอดอาเมนนี่คือพันธสัญญาใหม่ก็พูดถึงเยซูเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรานามของพระเจ้าของเราก็คือเยซูอาเมนแล้วสองนะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าอับราฮัมยิสซาและยาโคบ
อันนี้พี่น้องก็ทราบกันแล้วนะอันนี้ก็อ่านผ่านไปเลยสามพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของชาวเฮบรายชาวเฮบรายเนี่ยคนแรกก็คืออับราฮัมซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาวเฮบรายคนแรกออกมาจากที่ไหนฮะบาบิโลนบาเบลออกมาข้ามแม่น้ำเฮบรายก็คือข้ามคนที่ข้ามแม่น้ำนะอาเมนแล้วก็ทรงเป็นพระเจ้าของอิสราเอลเรารู้ว่าต่อมาเนี่ยยาโคบได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลก็มีลูก12คนก่อลูกขึ้นมาเป็นประเทศอิสราเอล5นะพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำการตรัสพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าตรัสทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่เยเนซีบทที่1ข้อ1พระเจ้าก็ตรัสมาตลอดนะจนถึงวิวรณ์บทสุดท้ายพระองค์ก็ยังตรัสและวันนี้พระองค์ตรัสมั้ยพระองค์ก็ยังตรัสโดยพระวิญญาณพระองค์ตรัสผ่านพระบุตรโดยพระวิญญาณแล้วก็มาสู่ท่ามกลางเราทั้งหลายอาเมนหกนะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ตั้งพันธสัญญา7เนี่ยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอำนาจสิทธิ์ขาด8เนี่ยพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่และผู้ช่วยรอด9เนี่ยพระเจ้าทรงเป็นผู้อวยพระพร10พระเจ้าทรงเป็นผู้เยียวยารักษาอันนี้พี่น้องส่วนมากสามารถเข้าใจได้นะจากถ้อยคำที่อธิบายข้อ11ต้องพูดหน่อยพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ถ่ายเทพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ถ่ายเทยังไงฮะเราทราบว่าเนี่ยพระเยโฮวาให้โมเสสเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาไปเฝ้าพระองค์40วัน40คืนเวลานั้นเนี่ยก็ได้รับการถ่ายเทโมเสสไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ถ่ายเทพอโมเสสลงมาจากเขาเนี่ยหน้าของท่านมีแสงรัศมีมีแสงสว่างปรากฏออกมานั่นเป็นผลมาจากการถ่ายเทของพระองค์นะผิวหน้าเนี่ยของโมเสสเนี่ยก็ทอแสงได้เลยนะอันนี้ก็คือเราต้องมีการประสบการณ์ในการถ่ายเทลูกของพระเจ้าทุกคนพระเจ้าพระวิญญาณต้องถ่ายเทเข้าสู่ภายในเราแล้วเราก็สามารถสำแดงพระองค์ออกมาแล้วก็ข้อ12นะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ขอแต่งงานหนังสือเอโซโดเนี่ยก็มีพูดถึงพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ขอแต่งงานแน่นอนนะสัตว์ตรงๆเนี่ยคำนี้เนี่ยมันไม่มีว่าพระเจ้ามาขอแต่งงานไม่มีแต่ถ้าว่าเราดูจากบทที่19ข้อ5เนี่ยพระองค์ตรัสว่าพลไพ่ของพระองค์เนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวเป็นทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าของพระองค์ทรัพย์สมบัติส่วนตัวทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าก็คือบุคคลที่มาเป็นคู่ครองของพระองค์แล้วเราดูจากบัญญัติ10ประการในบทที่20พระบัญญัติ10ประการที่พระเยโฮวาห์ประทานให้แก่พลไพ่ของพระองค์ข้อที่1บอกอย่าได้มีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราอันนี้มีความหมายว่ายังไงฮะสามีภรรยาเนี่ยสามีก็ต้องพูดกับภรรยาคือภรรยาต้องรักเดียวใจเดียวไม่มีคนที่สองนี่ก็คือเรื่องของคู่ครองเจ้าบ่าวเจ้าสาวโดยสิ้นเชิญพอถึงข้อที่พระบัญญัติข้อที่4เนี่ยบอกว่าจงรักษาวันสะบาโตถือวันสะบาโตในฟุตโนสเนี่ยก็บอกว่าอะไรข้อนี้เนี่ยพระบัญญัติข้อนี้เนี่ยเกี่ยวกับการถือวันสะบาโตเนี่ยการถือวันสะบาโตคืออะไรก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์พี่น้องลีในฟุตโนเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนแหวนมั่นเลยฮะพระเยโฮวาเนี่ยข้อนี้เนี่ยถือเป็นเหมือนแหวนมั่นให้กับพลไพ่ของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นถ้าเราสวนแหวนมั่นเมื่อไหร่เราก็ถูกแบ่งแยกแล้วจากผู้หญิงทั้งปวงเป็นของชายเพียงผู้เดียวก็คือสามีที่เราจะแต่งงานในอนาคตถูกไหมฮะเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพลไพ่ของพระเจ้าก็ต้องถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยสะบาโตเนี่ยแบ่งแยกบริสุทธิ์พระสงบในพระองค์พระคริสต์ทรงเป็นสามีของเราเราเป็นภรรยาของพระองค์อาเมนแล้วข้อ13นะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนและสำเร็จสุดยอดอันนี้ในเอโซโดบทที่17ข้อ6เนี่ยก็คือศิลาเนี่ยถูกตีมีน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาสอดคล้องกับในยูฮันบทที่19ข้อ34พระเยซูตึงกางเขนเนี่ยทหารคนหนึ่งเอาทวนแทงที่สีข้างมีเลือดโลหิตกับน้ำไหลออกมาน้ำที่ไหลออกมาก็คือน้ำที่ไหลออกมาจากศิลาที่ถูกตีศิลานั้นก็คือพระคริสต์พระคริสต์ถูกตีเมื่อไหร่ตอนถูกตึงตายบนไม้กางเขนน้ำแห่งชีวิตก็ไหลออกมานี่ก็คืออะไรฮะน้ำที่ไหลออกมาคืออะไรน้ำแห่งชีวิตนะก็คือพระวิญญาณเป็นการหล่อเลี้ยงของเรานะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงผ่านขั้นตอนแล้วเนี่ยจากพระบิดามากลายเป็นพระบุตรก็คือพระเยซูและพระเยซูเนี่ยหลั่งน้ำแห่งชีวิตออกมาเป็นพระวิญญาณก็คือพระเจ้าที่ผ่านขั้นตอนนะแล้วก็สำเร็จสุดยอดเป็นพระวิญญาณเพื่อมาหล่อเลี้ยงเราข้อ14พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้อาศัยอยู่ในพระพาพระพาเนี่ยแน่นอนนะด้านหนึ่งปัจเจกชนเล็งถึงตัวของพระคริสต์ส่วนรวมก็เล็งถึงพลไพ่ของพระเจ้าก็เป็นพระพาต่อไปอารบิสองนะในหนังสือเอสโดมีการเปิดเผยถึงตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือพูดถึงพระเจ้าตรีเอกภาพหนึ่งนะ
เอสโอโดเนี่ยเน้นสองเรื่องเกี่ยวกับเตียกับพระอันศักดิ์สิทธิ์และทูตของพระเจ้าหรือทูตของพระเยโฮวาและพระวิญญาณของพระเจ้าสองเนี่ยเตียกับพระอันศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดเผยไว้ในแบบเล็งของเสาเมตรอันเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระเจ้าเตียกับพระผู้แปลสภาพเป็นรูปธรรมในพระคริสต์และแปลสภาพเป็นจริงในฐานะพระวิญญาณนั้นเสาเมตรในพระคัมภีร์เนี่ยซึ่งพระพาถูกสร้างเสร็จเนี่ยมีเสาเมตรเสาไฟนำพาพลภัยของพระองค์อยู่เหนือพระพาพลภัยของพวกอยู่ในป่ากันดารเนี่ยเสาเมฆเสาไฟนำพาเขาตลอดแหละพูดง่ายๆเวลาเขาจะมุ่งหน้าเสาเมฆเล็งถึงพระวิญญาณเสาไฟเล็งถึงพระคำเอเมนเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงพระวิญญาณก็ต้องมีพระบิดาพระบุตรถึงจะมีพระวิญญาณพระวิญญาณคือการสำเร็จสุดยอดของพระเจ้าตรีเอกภาพใช่ไหมฮะพอพูดถึงเสาเมฆเราก็มองเห็นถึงรูปภาพของพระเจ้าตรีเอกภาพได้เลยตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดเผยในแบบเล็งที่พระเยโฮวาและทูตของพระเยโฮวาด้วยแล้วก็เตียผ้าถูกเปิดเผยในแบบแรงของศิลาที่แยกออกคำปฏิบและน้ำมันชโลมที่ผสมผสานรวมกันศิลาที่แยกออกก็เล็งถึงพระคริสต์ไงถูกตีแล้วน้ำแห่งชีวิตไหลออกมาอันนั้นตะกี้ก็พูดแล้วเล็งถึงพระเจ้าเตียกับผ้าเหมือนกันพระบิดาเป็นต้นกำเนิดไงแล้วก็คำปฏิบก็เล็งถึงพระเจ้าเตียกับผ้าคำปฏิบเนี่ยคำปฏิบทองคำเนี่ยทองคำทองคำคืออะไรก็คือพระบิดาพระเจ้าพระบิดาส่วนรูปร่างสันฐานของคำปฏิบเล็งถึงพระบุตรแล้วก็ดวงปฏิทั้ง7เล็งถึงพระวิญญาณแล้วก็น้ำมันชโลมบริสุทธิ์เนี่ยในเอสโดบทที่30เนี่ยก็เป็นแบบเล็งถึงพระเจ้าตรีเอกภาพโดยเฉพาะ500เชกไกล่าเนี่ย3หน่วยมดย่อ500เชกไกล่าอบเชยกับแฝกของอย่างละ250รวมกันก็500คัสยะก็500 3หน่วยของ500ก็คือตรีเอกภาพพระเจ้าตรีเอกภาพนั่นเองเราสามารถมองเห็นข้อ5นะพระพาถูกปกคลุมด้วยเมฆและเต็มด้วยสง่าราศีเป็นแบบเล็งถึงตรีเอกภาพแปลสภาพเป็นรูปธรรมตรงนี้ก็เหมือนกันนะเมฆก็เล็งถึงพระวิญญาณเหมือนกันนะต่อไปเลขโรมันที่2นะในฐานะที่เป็นหนังสือแห่งรูปภาพเอสโซโดเปิดเผยว่าการก่อสร้างของพระเจ้าคือเป้าหมายแห่งการช่วยรอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยของพระเจ้าอาเมนความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าสำหรับพลภัยที่พระองค์ทรงเลือกสรรครอบคลุมถึงปัสคาการอพยพจากอียิปต์และการข้ามทะเลแดงเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือการสร้างพระพาแต่ว่ากระบวนการหนึ่งก็ต้องผ่านการช่วยให้รอดความรอดที่ครบสมบูรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคือต้องมีเทศกาลปัสคาในบทที่12ก็คือแกะถูกฆ่าเลือดไหลออกก็เล็งถึงพระคริสต์ถูกฆ่าหลังโลหิตและให้เรามารับสุขเนื้อแก่ปัสคาก็คือมารับสุขพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเป็นการหล่อเลี้ยงของเราการอพยพเป็นเครื่องหมายเล็งถึงการออกจากฝ่ายโลกต้องอพยพนะพลแพ้ของพระองค์ต้องอพยพต้องออกจากฝ่ายโลกแล้วว่าข้ามทะเลแดงก็คือการรับปฏิสัมมาอาเมนแล้วก็ในป่ากันดารเนี่ยต้องประสบการณ์ในการจัดเตรียมหลังจากข้ามทะเลแดงไปแล้วต้องประสบการณ์ในการจัดเตรียมอันศักดิ์สิทธิ์การจัดเตรียมอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือโดยเฉพาะจัดเตรียมอะไรฮะมานาฝ่ายสวรรค์จัดเตรียมเนี่ยน้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกมาจากศิลาที่แยกออกนี่คือการจัดเตรียมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพลภัยของพระเจ้าเพื่อให้พลภัยของพระเจ้าได้กินและดื่มเพื่อจะได้มีการก่อรูปใหม่และเพื่อจะได้มีกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่แผ่นดินคณาอันและกระทั่งสามารถต่อสู้กับพวกอามาเล็กได้มีชัยชนะต่อพวกมันอาเมนต่อไป3นะที่ภูเขาของพระเจ้าภูเขาโฮเรบบุตรหลานชาวอิสราเอลได้รับการเปิดเผยเกี่ยวกับพระเจ้าและพระพานะไม่เพียงแต่มีการจัดเตรียมเป้าหมายก็คือการก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราจำต้องมีการเปิดเผยนะที่ภูเขาของพระเจ้าความหมายฝ่ายวิญญาณของภูเขาของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการตรัสของพระเจ้าพร้อมด้วยนิมิตของพระเจ้าเอเมนที่ภูเขาของพระเจ้านั้นพลภัยของพระเจ้าได้เห็นนิมิตฝ่ายสวรรค์และโดยนิมิตนี้พวกเขาได้รู้จักตัวของพระเจ้าและรู้จักการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับพระเจ้าและที่ภูเขาของพระเจ้านั้นพลภัยของพระเจ้ามองเห็นการเปิดเผยถึงความปรารถนาแห่งพระทัยของพระเจ้าคือการได้มาซึ่งที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนั่นก็คือพระพาในเวลานั้นข้อ4บอกเป้าหมายแห่งการช่วยรอดการจัดเตรียมและการเปิดเผยของพระเจ้าคือการก่อสร้างของพระเจ้าคือที่ประทับของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกการก่อสร้างของพระเจ้าคืออะไรก็คือการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์เพื่ออะไรฮะเพื่อการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้าตรีเอกภาพและเป็นการขยายใหญ่ขึ้นของพระเจ้าการก่อสร้างของพระเจ้าเนี่ยพระพาเนี่ยเราดูจากการก่อสร้างพระพาก็คือการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระพาเนี่ยหลักใหญ่ก็คืออะไรฮะมีไม้กระดาน48แผ่นแล้วก็ทุกแผ่นเนี่ยห่อหุ้มห่อด้วยทองคำ
ไม้กระดานคืออะไรก็คือสภาพมนุษย์ก็เล็งถึงในด้านของมนุษย์ทองคำเล็งถึงสภาพพระเจ้าใช่ไหมฮะพระเจ้ามนุษย์ผสมกลมกลืนทองคำห่อไม้แล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นพระพลาพันธสัญญาใหม่แล้วก็มองเห็นยอห์นบทที่14ข้อ20พระเยซูตรัสว่าในวันนั้นคือวันแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์ท่านจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านทั้งหลายการอยู่ซึ่งกันและกันก็เป็นการผสมกลมกลืนเข้าด้วยกันนี่ก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าเป็นการผสมกลมกลืนระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะแล้วก็ให้มนุษย์มาสำแดงพระองค์ในลักษณะของกลุ่มชนอาเมนแนวคิดสูงกลางของเอสโดคือพระคริสต์ทรงเป็นการไถ่การช่วยรอดและการหล่อเลี้ยงแห่งพลภัยของพระเจ้าท่านยังเป็นสื่อกลางใช้นมัสการและปฏิบัติพระเจ้าเพื่อในพระองค์นั้นเขาจะได้ถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันกับพระเจ้าให้เขากับพระเจ้าได้พบปะไปมาหาสู่และเป็นที่อาศัยของกันและกันในที่สุดนี้ก็คือเป็นอาศัยกันและกันก็คือพระพาแล้วก็จุดประสงค์ของหนังสือเอสโดคือแสดงให้เราเห็นว่าเป้าหมายแห่งความรอดที่ครบสมบูรณ์ของพระเจ้าคือการก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าแล้วก็ข้อขอบอกเป้าหมายของพระเจ้าในการจัดการบุตรหลานชาวอิสราเอลซึ่งเป็นพลภัยของพระองค์ก็คือการได้มาซึ่งที่ประทับพวกไม่เพียงแต่มีการจัดเตรียมการหล่อเลี้ยงด้วยมานาและน้ำแห่งชีวิตเท่านั้นพระองค์ยังมีการจัดการพลภัยขณะที่อยู่ในป่ากันดารเนี่ยพลภัยของพระองค์ต้องถูกจัดการเพราะพวกนี้เนี่ยเป็นคนคอแข็งเป็นคนที่มีใจชั่วที่ไม่เชื่อเป็นคนที่ขอรูปไปด้วยอียิปต์พวกนี้ไม่สามารถก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าต้องได้รับการจัดการจากพระองค์หลังจากผ่านการจัดการแล้วพวกนี้จึงมีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่การก่อสร้างของพระองค์อาเมนแล้วก็6บอกว่าทิศทางของหนังสือเอสโดนั้นมุ่งไปสู่การก่อสร้างพระพาการก่อสร้างพระพาเราจะต้องมองเห็นว่าเราต้องหลุดพ้นจากฝ่ายโลกและต้องเป็นไทยเราจึงจะมีส่วนในการก่อสร้างถ้าเรายังเป็นทาสอยู่เราก่อสร้างไม่ได้ฝ่ายโลกต่อต้านการก่อสร้างของพระเจ้าการก่อสร้างของพระเจ้าก็ต่อต้านฝ่ายโลกถ้าพลภัยของพระเจ้ายินดีถูกช่วยออกจากฝ่ายโลกคืนสู่พระเจ้าพระเจ้าก็จะสามารถทำให้พระประสงค์ของพระองค์ในการได้มาซึ่งที่ประทับสำเร็จลุล่วงเพราะฉะนั้นพี่น้องเนี่ยเราต้องมีใจยินดีพระเจ้าไม่เคยฝืนใจใครต้องการให้เรามีใจยินดีถูกช่วยออกจากโลกอาเมนหนังสือมัทธายบทที่6ก็บอกว่าเราเป็นพลภัยของพระเจ้าเราต้องปฏิบัติพระเจ้าพลภัยของพระเจ้าเนี่ยบุตรของพระเจ้าจะปฏิบัตินาย2นายไม่ได้จะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองด้วยก็ไม่ได้เราจะปฏิบัติพระเจ้าก็ต้องปฏิบัติพระองค์ถ้าเราปฏิบัติเงินทองเราก็ปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้เราไม่สามารถมีนาย2นายเรามีได้แค่นายเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องยินดีที่จะถูกช่วยออกจากอำนาจของเงินทองออกจากอำนาจของฝ่ายโลกเพื่อเราจะมีคุณสมบัติมาก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าได้อาเมนเราต้องก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าตามแบบที่ถูกเปิดเผยบนภูเขาการก่อสร้างเนี่ยต้องตามแบบไม่ใช่ก่อสร้างตามอำเภอใจของเราการก่อสร้างทำพันธสัญญาเดินพันธสัญญาใหม่ต้องมีการเปิดเผยนะเป็นการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากภูเขามีแบบอยู่นะการสร้างพระพาเนี่ยไม่ใช่เรามีความสามารถเรามีสติปัญญาเราจะสร้างแบบไหนก็ไม่ได้ก็ได้เนี่ยไม่ใช่นะทำอย่างนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเราจะสร้างตามอำเภอใจต้องตามแบบเลยกว้างยาวสูงเท่าไหร่ใช้วัสดุอะไรตามที่กำหนดไว้ที่พระเยโฮวาเปิดเผยไว้บนภูเขาทุกประการพันธสัญญาใหม่เราจะมาสร้างคริสตจักรก็เหมือนกันเราไม่สามารถสร้างตามอำเภอใจมันมีแบบของมันอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินตามแบบที่ได้รับการเปิดเผยพระพาและสิ่งของเครื่องใช้ในพระพาคือแบบเล็งถึงสิ่งที่ครบบริบูรณ์และครบถ้วนของพระคริสต์ที่เป็นปัจเจกชนซึ่งเป็นศีรษะและพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนซึ่งเป็นพระกายคือคริสตจักรโดยครอบคลุมถึงรายละเอียดอีกมากมายของประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรพระพาเนี่ยถ้าส่วนบุคคลเล็งถึงพระคริสต์ส่วนรวมก็เล็งถึงคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ถ้าเวลานั้นก็เล็งถึงพลภัยชาวยิวแต่ในภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะก็คือรวมถึงก็คือครอบคลุมถึงคริสตจักรด้วยซึ่งเป็นพระกายของพระองค์วงแง่5บอกที่ประทับของพระเจ้าถูกก่อสร้างขึ้นด้วยพระคริสต์ที่เราได้ประสบการรับสุขและนำมาถวายแด่พระองค์และเราจะมาก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าพระพาก่อสร้างด้วยอะไรวัสดุทั้งหมดก็คือพระคริสต์ที่เราได้ประสบการสมมุติว่าเนี่ยเขาบอกว่าการก่อสร้างนั้นต้องใช้ผ้าป่าเนื้อละเอียดผ้าป่าเนื้อละเอียดนั่นเนี่ยบอกว่าต้องมีหลายสีเช่น
มีสีอะไรบ้างนะสีสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มเป็นต้นนะอันนี้คืออะไรฮะสีฟ้าก็คือการปกครองฝ่ายสวรรค์สีม่วงคือสีแห่งความเป็นกษัตริย์สีแดงเข้มก็คือสีแห่งการไถ่ของพระคริสต์เพราะฉะนั้นเราต้องประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ก่อนเราต้องประสบการณ์การไถ่ด้วยสีแดงเข้มเราต้องประสบการณ์การปกครองฝ่ายสวรรค์และเราจึงสามารถประสบการณ์สีม่วงสีแดงเข้มแล้วสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเป็นกษัตริย์ถ้าเรามีประสบการณ์พระองค์เช่นนี้เนี่ยเราจึงสามารถมาก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อยากเข้าสู่หนังสือเอสโดบทที่25ถึงบทที่40เนี่ยถ้าใช้สมองเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเรามีประสบการณ์เรามีประสบการณ์พระคริสต์เนี่ยเราก็สามารถเข้าใจเอเมนเพราะยังเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากนะก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าวงเล็บ6บอกเพื่อการก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้าเราต้องมีการถวายตัวคือเราถวายสินล้ำค่าแด่พระเจ้าถ้าปราศจากการถวายเช่นนี้การก่อสร้างของพระเจ้าก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงเราต้องมีการถวายตัวสิ่งที่เราได้ประสบการณ์พระองค์แล้วเราต้องนำมาถวายตัวของเราเนี่ยต้องเอามาถวายวัสดุทั้งหลายเนี่ยที่เอามาก่อสร้างพระปรารภเกิดจากการถวายของพลภัยเราต้องถวายตัวเราวันนี้เนี่ยพระเจ้าวัสดุที่พระเจ้าใช้ก่อสร้างคืออะไรก็คือตัวเรากับพระคริสต์ที่อยู่ในเราเอเมนเราต้องมอบถวายถ้าเราไม่มอบถวายพระองค์ก็ไม่รู้เอาอะไรมาก่อสร้างต้องถวายตัวเราเอเมนอันที่จริงเนี่ยพระพราฝ่ายกายภาพก็เป็นพระวิหารด้วยต่อมาภายหลังเนี่ยก็คือพระพราอยู่ในป่ากันดารพระวิหารอยู่ในแผ่นดินคณาอันล้วนเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักรในพระกายในพันธสัญญาใหม่พระพราเนี่ยมันมี3พระพราในพระคัมภีร์เอสโดเนี่ยบทที่25เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงบทที่40เราเห็นถึงพระพาการก่อสร้างพระพานี่คือพระพาที่1พระพาที่2คือพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาโยฮันบทที่1ข้อ14พระคํากลายเป็นเนื้อหนังและตั้งพระพาอยู่ท่ามกลางมนุษย์นั่นคือพระพาที่2แล้วพระพาที่3เนี่ยก็คือในหนังสือวิวรณ์บทที่21 22เนี่ยก็พูดถึงเนี่ยกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็คืออะไรฮะก็คือพระพาของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางมนุษย์เอเมนเพราะฉะนั้น3พระพานี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือพระพาเดียวแต่มีแบบเล็งที่แตกต่างกันไปพระพาในหนังสือเอสโดเนี่ยแน่นอนนะเป็นแบบเล็งถึงถ้าด้านปัจเจกชนก็เล็งถึงพระคริสต์ด้วยแต่ในด้านส่วนรวมเนี่ยเล็งถึงคริสตจักรหรือเล็งถึงพลภัยชาวอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมพอถึงโยฮันบทที่1ข้อ14เนี่ยพระพานั้นก็คือเล็งถึงตัวของพระเยซูเท่านั้นพอพระเยซูผ่านการตายและเป็นขึ้นคริสตจักรถูกก่อสร้างขึ้นพระพานี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นและพระพานี้ขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยกลายเป็นคริสตจักรสุดท้ายเนี่ยคริสตจักรเนี่ยสำเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่กรุงเยรูซาเล็มใหม่คือพระพาที่สำเร็จสุดยอดคือพระพาที่นิรันดร์ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้านี่คือพระพาทั้ง3นะฮะอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็คือพวกเราทั้งหลายเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการก่อสร้างพระพาของพระเจ้าก่อสร้างที่ประทับของพระเจ้ามีเพียงเมื่อเราสร้างที่ประทับของพระเจ้าสำเร็จสง่าราศีของพระเจ้าก็จะปรากฏเติมเต็มแล้วก็ปรากฏแล้วก็สำแดงออกเอเมนพระประสงค์ที่สุดยอดของพระเจ้าเนี่ยคือพระเจ้าต้องการให้มนุษย์เนี่ยที่ทรงพระองค์ทรงสร้างเนี่ยมาสำแดงพระองค์ตั้งแต่เยเนซิสก็บอกแล้วพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาและลักษณะของพระองค์ฉายาและลักษณะคือเอาไว้ทำอะไรฮะเอาไว้สำแดงพระองค์เราต้องสำแดงพระองค์แต่หลายครั้งเนี่ยมนุษย์ตกต่ำทำบาปเราไม่สามารถสำแดงพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงต้องมาประสบการณ์พระคริสต์ประสบการณ์การช่วยให้รอดประสบการณ์การจัดเตรียมประสบการณ์ในการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้พระคริสต์ผู้นี้เนี่ยสามารถไม่เพียงแต่จัดการปัญหาด้านลบของเราในด้านบวกพระองค์สามารถแจกจ่ายตัวของพระองค์หล่อเลี้ยงเข้าสู่ภายในเราเอเมนและเพื่อเราก่อรูปด้วยพระเจ้าด้วยพระคริสต์เอเมนแล้วเราจึงสามารถถูกก่อสร้างเข้าด้วยกันเป็นพระพาแห่งกลุ่มชนนะก็คือคริสตจักรในวันนี้และสุดท้ายก็คือกลุ่มเยรูซาเล็มใหม่ร่วมกันมาสำแดงสง่าราศีของพระเจ้าจวบนิรันดร์นี่ก็คือพระประสงค์ที่สุดยอดของพระเจ้าด้วยเหตุนี้เนี่ยเราเป็นคริสเตียนในวันนี้เนี่ยเราต้องตระหนักว่าพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่ต้องการได้ตัวเราปัจเจกชนแบบเป็นทีละคนทีละคนพระเจ้าไม่ใช่ต้องการสิ่งนี้พระเจ้าต้องการได้กลุ่มชน
เอเมนพระเจ้าต้องการได้คริสตจักรซึ่งเป็นพระกายเป็นกลุ่มชนอาเมนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตกลุ่มชนมนุษย์พระเจ้าร่วมกันมาก่อสร้างเข้าด้วยกันเป็นแบบกลุ่มชนไม่ใช่โดดเดี่ยวคนเดียวเอเมนเราต้องเรียนรู้ทำอะไรก็ตามอย่าทำแบบโดดเดี่ยวคนเดียวทำอะไรก็คิดอะไรก็คิดคนเดียวตัดสินใจอะไรตัดสินใจคนเดียวทำอะไรก็ทำคนเดียวอันนี้เนี่ยไม่สามารถสำเร็จพระประสงค์ของพระเจ้าไม่สามารถสำเร็จเป็นพระพาเป็นการก่อสร้างของพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ที่จะร่วมกันในพระกายเป็นกลุ่มชนดำเนินชีวิตของกลุ่มชนเอเมนมนุษย์พระเจ้ากลุ่มชนนี้ก็คือคริสตจักรพระกายเอเมนขอบคุณพระเจ้าเช่นนี้เนี่ยเราก็สามารถก่อสร้างเข้าด้วยกันและในที่สุดก็สำเร็จพระประสงค์แผนการบริหารของพระเจ้าขอบคุณพระองค์อาเมน